คุณผู้ชมล่าสุดเมื่อเวลา 16:15 นครับที่สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ฝ่ายสืบสวนของสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้คุมตัวนี่ฮะปานหรือว่านางสาวปียานุชครับอายุ22ปีหญิงไทยที่ตกเป็นผู้ต้องหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นเพื่อปกปิดความผิดของตนและร่วมกันปิดบังอำพรางซ่อนเร้นศพและหลบหนีออกนอกประเทศไปพร้อมกับผู้ต้องหาชาวไต้หวันอีก4คนนะฮะตำรวจไทยมีการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับผู้ต้องหาข้ามชาติไปยังตำรวจกัมพูชาครับจนตามจับกุมตัวปียานุชหรือว่าตาลได้แถวคาสิโนฝั่งปอยเปตก่อนที่จะคุมตัวส่งให้กับทางตำรวจไทยมาสอบปากคำในเบื้องต้นนะครับแล้วก็คุมตัวมาสอบขยายผลที่สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะฮะนักข่าวเข้าไปตามรอฟังเรื่องนี้เยอะเลยนะครับซึ่งตาลเปิดใจครับว่าตัวเธอเนี่ยไม่รู้ไม่เห็นเกี่ยวกับเหตุฆาตกรรมชาวไต้หวันในครั้งนี้นะฮะโดยคืนวันที่เกิดเหตุเนี่ยตัวเธอบอกว่าพักอยู่ชั้น3ครับชั้น3ที่ว่าเนี่ยเป็นทาวน์เฮาส์ย่านซอยลาดประเขากรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นจุดที่สังหารนะครับเธอบอกระหว่างนั้นเนี่ยได้ยินเสียงปืนดัง ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นในบ้านนะครับแต่ตัวเธอเนี่ยก็ไม่กล้าลงไปดูแล้วหลังจากเกิดเหตุแฟนชาวไต้หวันของเธอซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่กำลังหลบหนีเนี่ยบอกให้เธอเก็บเสื้อผ้าเตรียมตัวหนีไปประเทศเพื่อนบ้านเธอก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะเกิดเรื่องด้วยความกลัวก็เลยตามไปด้วยเนี่ยนะฮะแล้วยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องชู้สาวเธอบอกแบบนี้นะแล้วเธอก็บอกด้วยว่าไม่เคยมีความสัมพันธ์กับผู้ตายด้วยส่วนสาเหตุน่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งทางธุรกิจแต่เป็นธุรกิจคอลเซ็นเตอร์หรือเปล่านั้นตัวเธอเองบอกไม่รู้ลึกเกี่ยวกับธุรกิจที่เขาทำอยู่ฮะหนูอ่ะไม่เกี่ยวข้องค่ะก็คือแต่ว่าหนูอยู่บ้านหลังนั้นแต่หนูได้ยินแต่ว่าหนูอยู่ชั้น3อ๋อหนูได้ยินเสียงได้ยินเสียงใช่ค่ะเสียงแล้วรู้มั้ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็คือได้ยินเสียงเหมือนปืนค่ะแล้วตอนที่เขาเอาศพออกมาเราไม่เห็นใช่ก็คือหนูอยู่ข้างบนหนูไม่กล้าลงมาเลยค่ะแล้วทำไมหนูถึงไปกับเขาจ๊ะหนีไปกับเขาตอนนู้นน่ะก็คือตอนที่เขาไปฝั่งนู้นนะเขาบอกว่าให้หนูมาเก็บเสื้อผ้าแล้วหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงก็กลัวก็เลยคิดทางออกไม่เจอก็เลยแบบตามกับเขาไปก่อนเนี้ยค่ะตอนนั้นเรารู้แล้วใช่ไหมตอนที่เขาให้เก็บเสื้อผ้าใช่ค่ะรู้แล้วว่ามันเกิดเรื่องค่ะแล้วก่อนที่จะได้ยินเสียงปืนหนูได้ยินเสียงเขาทะเลาะกันไหมจ๊ะไม่มีเลยค่ะแล้วเขาทั้งสองฝ่ายนี้รู้จักกันไหมจ๊ะทั้งสองฝ่ายรู้จักกันค่ะเขาบอกว่ามันมีปัญหาเรื่องชู้สาวระหว่างเรากับคนตายจริงไหมไม่จริงค่ะเราได้คบหรือว่ามีความสัมพันธ์กับคนตายไหมไม่มีค่ะอันนี้ยืนยันยืนยันค่ะเราคิดว่ามันปัญหามันเกิดจากอะไรน่าจะเป็นเรื่องธุรกิจค่ะธุรกิจอะไรจ้ะยอมรับไหมครับว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องแก๊งคอร์เซ็นเตอร์อันนี้หนูไม่รู้ลึกเรื่องงานของเขาเลยค่ะเธอบอกไม่รู้ลึกนะแต่ว่าจริงๆการให้ข้อมูลของเธอเนี่ยมันไปเชื่อมโยงสอดคล้องกับภาพวงจรปิดเหมือนกันโดยทางตาเนี่ยยอมรับว่าแฟนของเธอก็คือหวังคงเต่งอายุ42ปีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่หลบหนีเนี่ยนะฮะเป็นคนขับรถคันสีแดงที่นำศพออกจากบ้านพักไปซึ่งก็สอดคล้องกับภาพจากวงจรปิดที่ริมถนนพัฒนาชนบท3นี่ฮะที่เจอชายผู้ต้องหา2คนทิ้งรถแล้วก็เดินเท้าออกมาเรียกแท็กซี่กลับไปที่บ้านเกิดเหตุนี่ฮะคันแดงนี่แหละนะฮะทะเบียนกรุงเทพมหานครส่วนอีกคนที่นั่งมาคำถามเป็นใครตามข้อมูลก็คือรินควนหยุ่นอายุ26ปีนะครับเป็นชายที่ใส่เสื้อสีดำที่ปรากฏคลิปที่ร้านสะดวกซื้อที่ลงไปซื้อน้ำยากำจัดกลิ่นแล้วก็คราบนี่แหละนะฮะที่เราเห็นซากอยู่ในรถนี่แหละรินควนหยุ่นอายุ26ปีเป็นคนเดียวกับที่ขับเก๋งยาริสสีขาวมาจากพัทยามาพร้อมกับคนตายนะฮะนี่ฮะนี่ที่สวมเสื้อสีดำนะฮะสรุปแล้วคุณผู้ชมรายละเอียดของผู้ต้องหามีใครบ้างเดี๋ยวเราขึ้นกราฟิกให้ดูที่หน้าจอนะฮะสำหรับรินควนหยุ่นอายุ26ปีคาดว่ายังหลบหนีอยู่ที่กัมพูชานะครับแล้วก็สู้ฟงหย่อนอายุ33ปีกับอีกคนนึงแฟนของน้ำตาลก็คือหวังคงเต่งอายุ42ปีคาดว่าน่าจะยังหลบหนีอยู่ในพื้นที่กัมพูชานะฮะแต่อีกคนหนีจากกัมพูชาแล้วก็ต่อหนีต่อไปที่ไต้หวันเนี่ยก็คือโชยู่ไฟอายุ25ปีนี่แหละนะฮะเดี๋ยวตามต่อว่ายังไงเพราะเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของไทยนะครับกำลังประสานทางการของไต้หวันเพื่อที่จะตามหาตัวผู้ต้องหารายนี้นะฮะคุณผู้ชมหลังจากนี้หลังจากที่กองพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบเนี่ยนะครับปรากฏไปเจอกล่อง
ที่ใส่อาวุธปืนในรถเก๋ง Mazda สีแดงรถที่ผู้ก่อเหตุใช้ในการนำศพไปทิ้งอำพรางปรากฏเลขทะเบียนปืนแล้วก็ทราบคนที่ครอบครองคนที่ครอบครองชื่อธนพลก็เลยเป็นเหตุให้วันนี้ฮะคุณธนพลที่ว่าซึ่งอายุ52ปีที่เป็นเจ้าของปืนเนี่ยเดินทางมาให้ข้อมูลเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจกับทางเจ้าหน้าที่ที่สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับหลังจากพบว่าปืนของเขาแบบอัตโนมัติจุด45กระบอกนี้เนี่ยเกี่ยวข้องในคดีเจ้าตัวบอกว่าปืนของเขาเนี่ยมีการขายไปแล้วขายไปให้กับร้านจำหน่ายปืนแห่งหนึ่งไปเมื่อตุลาคมปี66ครับในราคา 40,000 บาทและตอนนั้นก็เป็นการซื้อขายอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะฮะจนกระทั่งมีตำรวจติดต่อมาบอกว่าปืนกระบอกนั้นเนี่ยเป็นปืนที่ใช้สังหารชายชาวไต้หวันเขาเองก็คือคุณธนพลเองย้ำบอกว่าไม่มีความหนักใจเพราะว่ายืนยันว่าเรื่องของการซื้อขายเนี่ยมันถูกต้องแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีฮะคือถ้ามีหลักฐานซื้อขายชัดเจนก็ไม่น่าจะต้องกังวลอะไรนะคะว่าตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเดี๋ยวหลังจากนี้รอเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามตัวผู้ต้องหาต่อไปนะคะ